ปรบมือรัวๆเจสันยังได้เลื่อนขั้นหลังปฏิบัติงานแค่4ดอสังกัดกรมตำรวจออสเตรเลียปรบมือรัวๆเจสันยังได้เลื่อนขั้นแล้วเป็นซีเนียร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียหลังปฏิบัติหน้าที่มาแค่4เดือนต้องปรบมือรัวๆให้กับนักแสดงหนุ่มเจสันยังหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศและได้เรียนจบการศึกษาผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรรักษา Protective Services เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์ของประเทศออสเตรเลียล่าสุดวันที่20ตุลาคม65นักแสดงเจสันยังได้ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งซึ่งตนเองได้เลื่อนขั้นเป็นระดับซีเนียร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจสันยังได้เล่าความประทับใจว่าวันนี้ผมได้เลื่อนขั้นเป็น Senior Protective Services Officer สังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์ Squad 7TH 2022หลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลา4เดือนและได้ถูกรับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่างๆเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการต่อต้านการก่อการร้ายภายในรัฐควีนส์แลนด์ท่ามกลางเหล่าคนวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับเจสันยังเป็นจำนวนมากขอบคุณอินสตาแกรมเจสเอ็นขีดล่างยัง8ให้ภาพเล่าเรื่องตู่ปิยวดีเผยน้ำตาลูกผู้ชายมาวินผู้ใหญ่ในครอบครัวเห็นเราฝ่าฟันเรียนรู้ค่ำคืนแห่งความหมายของชีวิตคู่ให้ภาพเล่าเรื่องตู่ปิยวดีเผยน้ำตาลูกผู้ชายมาวินสามีผู้ใหญ่ในครอบครัวเห็นเราฝ่าฟันเรียนรู้ผ่านพ้นงานฉลองวิวาห์สุดตราตรึงประทับใจคู่รักเด็ดดอกฟ้าอีกตำนานความรักของคนวงการบันเทิงทายาทตระกูลดังตู่ปิยวดีมาลีนนท์และนักแสดงหนุ่มมาวินทวีผลล่าสุดเผยภาพโมเมนต์สุดซึ้งประทับใจในงานวิวาห์ขณะบ่าวสาวกราบผู้ใหญ่สุดกลั้นน้ำตาโดยเฉพาะเจ้าบ่าวร่ำให้หนักเลยตู่ปิยวดีเผยภาพพร้อมแคปชั่นเล่าเรื่องราวด้วยว่าให้ภาพเล่าเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำตาลูกผู้ชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกคือเด็กน้อยของพ่อแม่เสมอเอ็นดูความบุ้ยปากความน่าจะร้องของอบป้าจริงๆประธานในงานเราคือผู้ใหญ่ในครอบครัวที่เห็นเรามาแต่เล็กแต่น้อยเห็นเราเติบโตเห็นเราฝ่าฟันเห็นเราเรียนรู้กราบขอบพระคุณที่คอยสั่งสอนคอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจเราสองคนในทุกช่วงของชีวิตนะคะค่ำคืนแห่งความหมายของชีวิตคู่มาวินวาดี forever นารากรฟอโตกราฟี่เดอะซิกลาเตอร์ทำเอาคอมเมนต์แห่เอ็นดูเจ้าบ่าวกันมากๆอาทิตย์เต้ยจรินพรเข้ามาบอกด้วยว่างืออออาจารย์วินนนท์นกจริยาก็ชื่นชมกับบ่าวสาวในงานด้วยว่ารักคู่นี้ค่ะบ้างก็บอกว่าคู่ต้นแบบอย่างแค่ดูภาพก็ซึ้งละค่ะเป็นต้นใจสั่นมือสั่นกระแตอาสยามร้องไห้ไม่หยุดไม่เคยคิดว่าจะโดนกับตัวเองเลยจริงๆช็อกหายไปหมดเลยไม่เหลือแล้วเหนื่อยแทบตายกว่าจะได้ใจสั่นมือสั่นกระแตอาสยามร้องไห้ไม่หยุดไม่เคยคิดว่าจะโดนกับตัวเองเลยจริงๆกระแตอาสยามโพสต์คลิปร้องไห้หนักเลยพร้อมทั้งแคปชั่นว่าช่อง YouTube ของแตรโดนแฮกนะคะ 500,000 ซับหายไปหมดเลยฮืออผลงานเพลงทุกเพลงคลิปออกกำลังกายทุกคลิป
มันลบออกหมดเหนื่อยแทบตายกว่าจะได้แต่ละคลิปไม่เคยคิดว่าจะโดนกับตัวเองเลยจริงๆค่ะฝากแฟนๆและเพื่อนๆน้องๆที่เคยกดติดตามช่องของแตรขอกราบวิงวอนเข้าไปช่วยกดซับสไครต์ช่องใหม่ของแตรกันไว้ด้วยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะใช้ชื่อเดิมเลยนะคะ KTKRATAE เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอไปร้องไห้ต่ออีกแท้พนักคะใจสั่นมือสั่นไปหมดตอนนี้เจ้าตัวร่ำให้บอกว่าช่องกระแตโดนแฮกใครบอกหาไม่เจอคือหาไม่เจอแล้วโชว์ให้ดูช่องของตัวเองจาก 500,000 เหลือ 58 คนแฮกช่องเราไปลบคลิปทุกคลิปถ้าอยากได้ยอดเอาไปแต่ส่งคลิปที่อยู่ในช่องมาได้ไหมมันไม่ได้ถ่ายกันง่ายๆไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองตกใจเราวางแผนว่าปีหน้าเราจะล้านซับร้องไห้หนักว่าจะไม่ร้องไห้แต่มันเสียใจไม่ใช่อินสตาแกรมซื้อยอดได้ YouTube ซับขึ้นยากมากคลิปเยอะบางไฟล์กู้คืนไม่ได้มันนานมากคลิป 3-4 ปีบางทีเขาเคลียร์ไฟล์ไปแล้วท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากทั้งกาละแมอุ้มลักขณาเป้ยปันวาดก๊อฟพัดสอนก่อนนานาเป็นต้นขณะที่ดีเจต้นหอมเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ามันเอาคืนได้นะมันแค่ซ่อนคลิปเราแต่มันลบคลิปเราไม่ได้นะถ้าไม่รู้รหัสอีเมลเรา แค่สบตาก็รู้ว่ารักเจ้าสาวแค่ไหนปุยบุตรด้าเบสควงออนเจ้าสาวคนสวยวิวาหวานคนบันเทิงแห่ยินดีสุดชื่นมื่นแค่สบตาก็รู้ว่ารักเจ้าสาวแค่ไหนแต่งแล้วปุยบุตรด้าเบสควงออนเจ้าสาวคนสวยวิวาหวานอุ๋ยบุตรด้าเบลสหรืออุ๋ยนาทีเข้าพิธีวิวากับเจ้าสาวแสนสวยออนออนนลินณโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันโดยเผยคลิปเจ้าบ่าวยกขบวนขันหมากสู่ขอตามประเพณีพร้อมพิธีสวมแหวนบรรยากาศอบอุ่นสุดหวานท่ามกลางครอบครัวเพื่อนๆคนสนิทคนวงการบันเทิงและคนดังมาร่วมยินดีจำนวนมากโดยเผยภาพและคลิปผู้มาร่วมในงานโพสต์ร่วมยินดีจำนวนมากซึ่งเจ้าบ่าวอุ๋ยได้รีโพสต์ขอบคุณรัวๆขณะที่เจนนิเฟอร์คิมซึ่งไปร่วมขับกล่อมบทเพลงในงานแต่งด้วยได้โพสต์ภาพร่วมงานโดยร่วมเฟรมหวานของบ่าวสาวและแสดงความยินดีด้วยว่าขอให้ครองคู่กันด้วยความรักและความเข้าใจตลอดไปค่ะยินดีด้วยนะคะอุ๋ยบวกน้องออนแอดอีอุ๋ยด้านจีบเทพอาจศิลปินและ CEO จากค่ายเลิฟปีสเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เผยภาพพิธีวิวาอุ๋ยและออนพร้อมร่วมอวยพรด้วยว่ายินดีกับออนและอุ๋ยด้วยนะครับขณะที่คนใกล้ชิดมาร่วมงานเห็นโมเมนต์คู่บ่าวสาวสุดชื่นมื่นนอกจากเผยภาพรัวๆแล้วพร้อมทั้งอวยพรความรักของทั้งคู่แล้วยังต้องบอกว่าแค่สบตาก็รู้ว่าอุ๋ยรักออนแค่ไหน